เฉลิมแฉยับครับเด้งอธิบดี DSI รัฐมนตรีอักษรย่อปสช.อยู่เบื้องหลังครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับบอกว่าตนเองเนี่ยยังยืนยันมีรัฐมนตรีอักษรย่อปสช.ครับยังมีบทบาทกับขบวนการนี้ทางที่ดีควรให้กรมศุลกากรเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์จะเหมาะสมกว่าหากมอบหมายให้หน่วยงานเล็กๆทำงานก็จะถูกย้ายอีกครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวอีกนะครับว่าเพราะผมรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นนายทุนใครเป็นผู้บงการและประมาณในช่วง 2-3 วันมานี้อธิบดี DSI ก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขยายผลแหล่งต้องสงสัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งทราบว่ามีบางแห่งมีความผูกพันกับผู้บริหารประเทศเลยถูกย้ายครับกลายเป็นกระแสร้อนขึ้นมาอีกครั้งครับหลังจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะกล่าวถึงการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับว่าเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพและสื่อมวลชนที่รักตามที่ผมได้แสดงความคิดเห็นเรื่องของหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนว่าไม่ควรใช้ DSI มาปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมเพราะผมเนี่ยรู้ว่าเบื้องหลังใครเป็นนายทุนใครเป็นผู้บงการและประมาณในช่วง 2-3 วันมานี้อธิบดี DSI เนี่ยก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขยายผลแหล่งต้องสงสัยครับในพื้นที่ต่างๆซึ่งทราบว่ามีบางแห่งเนี่ยมีความผูกพันกับผู้บริหารประเทศเลยถูกย้ายครับผมไม่ได้กล่าวหาว่าใครสั่งย้ายแต่มันต้องมีคนย้ายอธิบดี DSI เพราะว่ามีคำสั่งออกมานายกรัฐมนตรีที่สั่งกวาดล้างจะรับผิดชอบอะไรบ้างหรือไม่ก็คงเป็นเวรกรรมของเจ้าหน้าที่ต่อไปร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวครับอดีตรองนายกนะฮะกล่าวต่ออีกนะครับว่าตนเองเนี่ยยังยืนยันมีรัฐมนตรีอักษรย่อปสช.ยังมีบทบาทกับขบวนการนี้ทางที่ดีควรให้กรมศุลกากรเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์จะเหมาะสมกว่าครับหากมอบหมายให้หน่วยงานเล็กๆทำงานเนี่ยก็จะถูกย้ายอีกฮะโดยจากประเด็นที่น่าสนใจนี้ครับก็ทำเอาชาวเน็ตฮะต่างอยากรู้อยากเห็นกันเป็นอย่างมากครับในส่วนของอักษรย่อปสช.เนี่ยที่อดีตรองนายกกล่าวทิ้งท้ายไว้โดยชาวเน็ตบางส่วนฮะได้บอกเอาไว้ว่าเห็นใจท่านอธิบดี DSI เลยเคยคิดไว้แล้วว่าต้องเจออะไรแบบนี้ก่อนท่านมารับตำแหน่งต่อไปใครจะกล้าจับของผิดกฎหมายอีก100ปีก็ไม่เจริญต้องขอนักสืบโซเชียลว่าคือใครเอ้าแล้วนางแบกนายแบกเอาไงต่อล่ะทีนี้การติดตามการแถของพวกนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันฮะนายกทำงานแบบไม่มีสมองจริงๆนะรัฐบาลเอื้อแต่นายทุนโดยไม่สนว่าสิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไรรัฐบาลชุดนี้ก็แค่หุ่นเชิดของชุดเก่าไม่อย่างนั้นสว.มันไม่ยกมือให้หรอกครับรู้ๆกันอยู่เอื้อนายทุนโดยไม่เห็นหัวประชาชนครับกรณีการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีหมูเถื่อนของกรมสอบสวนพิเศษที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับเดือนได้ครับล่าสุดฮะครม.ครับมีมติย้ายพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลครับอธิบดี DSI ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุการโดนย้ายเพราะคดีหมูเถื่อนหรือไม่ความคืบหน้าจากการสอบสวนคดีพิเศษ DS เมื่อเวลา 11:30 นของวันที่29พฤศจิกายนครับพันตำรวจตียุทธนาแพรดำรองอธิบดี DSI รักษาราชการแทนอธิบดีการสอบสวนคดีพิเศษร่วมประชุมกับคณะพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนครับนำโดยพันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนกำหนดแนวทางการทำสำนวนคดีหลังประชุมครับพันตำรวจตีณัฐพลดิษยวรรณครับเผยว่าการประชุมร่วมคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีหมูเถื่อน161ตู้พันตำรวจตียุทธนามีมติขยายผลจาก10บริษัทชิปปิ้งเอกชนที่จับกลุ่มนะครับแล้วพบว่านำตู้บรรทุกหมูบางส่วนออกไปก่อนว่ากระจายไปที่ไหนอย่างไรและอีกคดีใหญ่ที่สุดเรื่องของการนำเข้าตู้หมูเถื่อนครับพบว่านำเข้าตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันฮะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดจากข้อมูลของกลุ่มสัตวแพทย์ที่รายงานผลเรื่องการมีโรคระบาดหมูภายในประเทศและคำอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสมัยที่แล้วครับรวมถึงการส่งเบาะแสจากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยจำนวนมากและสายลับรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเราจะรับดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมลักษณะการกระทำความผิดส่งต่อความมั่นคงด้านอาหารเป็นคดีพิเศษอีกคดีเพื่อสานกระบวนการลักลอบนำข้าวหมูเถื่อนทั้งหมดครับนอกจากนี้ฮะนายองอาจครามไพบูลย์ครับรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับโพสต์เฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณองอาจนะครับว่ากรณีการเด้งฟ้าผ่าอธิบดี DSI พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลใจความว่า
คนในรัฐบาลทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโฆษกรัฐบาลต่างออกมาชี้แจงทำนองเดียวกันครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี DSI เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเรียบร้อยรวดเร็วมีประสิทธิภาพคำนึงถึงความรู้ความสามารถไม่เกี่ยวกับหมูเถื่อนล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อวินยูชนทั่วไปเมื่อเห็นข่าวเด้งอธิบดี DSI พอคิดได้ว่าถูกเด้งเพราะอะไรนอกจากนั้นครับคนใน DSI ฮะยังเชื่อว่าถูกเด้งเพราะไม่สนองนโยบายครับขอฝากไปยังนายกเศรษฐาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องสามารถทำได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่าให้เกิดข้อครหาตามมาว่าการโยกย้ายไม่เป็นธรรมเพราะจะทำให้รัฐบาลเกิดปัญหาเรื่องของการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายในที่สุดครับและนี่ฮะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นครับรูปเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารได้ก่อนใครๆนะครับ